ามาดูหัวข้อหนึ่งกันบ้างเป็นหัวข้อที่หลายคนสนใจก็บอกว่าเวียดนามนั้นเป็นประเทศแห่งโอกาสกันด้วยดังนั้นถ้าว่าเราไปลงทุนในเวียดนามแล้วก็น่าจะมีความน่าสนใจกันด้วยนะครับและวันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้โอกาสการลงทุนในเวียดนามรวมถึงภาพที่เขามองกันในปีหน้าว่าจะมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนอยู่กับเราในสายเพื่อพูดคุยประเด็นนี้กันแล้วนะครับประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Principal จำกัดคุณสุภกรตุลยธันครับคุณสุภกรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวีคุณเฟิร์นครับค่ะคุณสุภกรคะถ้าพูดถึงเวียดนามหลายคนตั้งคำถามนะคะว่าเศรษฐกิจของเวียดนามจะเป็นอย่างไรต่อไปในปีหน้าหลังจากปีนี้เขาก็เผชิญกับโควิด-19 แต่แล้วก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้รวมถึงตลาดหุ้นเนี่ยก็ถือว่าสดใสทีเดียวด้วยเราประเมินยังไงบ้างคะอันดับแรกเลยเราก็มาพูดถึงเศรษฐกิจเวียดนามปีหน้าก่อนละกันนะครับก็หลังจากที่ปีนี้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะอยู่ที่สักประมาณสัก 2% กว่า 3% นะครับเพราะว่าเขาก็มีการล็อกดาวน์กันไปแล้วก็เป็นการล็อกดาวน์ที่ค่อนข้างหนักนะครับฉะนั้นเราก็คิดว่าเศรษฐกิจปีหน้าของเวียดนามเนี่ยน่าจะมีการฟื้นตัวค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะตัวของการลงทุนที่เราคิดว่าจะเข้าไปลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็การเปิดเศรษฐกิจเนี่ยที่เขาเปิดจริงๆเขายังไม่ได้เปิดเร็วมากนะครับค่อนข้างที่จะเป็นสเตจแล้วก็ช้ากว่าบ้านเรานะครับโดยที่เขาจะเปิดประเทศเนี่ยถือว่าเปิดแบบเต็มที่เนี่ยน่าจะเป็นการเริ่มเปิดตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าอีกจุดนึงที่เราคิดว่าน่าจะเป็นการปัจจัยสำคัญนี้นะครับที่จะทำให้เศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยมันฟื้นกลับมาได้อย่างเร็วในปีหน้าก็คือว่ามาตรการการช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเราคาดว่าจะมีมาถึงประมาณ 10% ของ GDP นะครับฉะนั้นก็เราคิดว่าด้วยแพ็กเกจสติมูลัสที่มาจากรัฐบาลเนี่ยมันอาจจะเพิ่มอัตราการเติบโตของเวียดนามเนี่ยมากถึงประมาณ 1% ต่อปีนะครับ5ปีข้างหน้านะครับทำให้ตัวอัตราการเติบโตของ GDP เนี่ยมันachieve เป้าของรัฐบาลที่เขาตั้งเป้าไว้ว่าควรจะอยู่ที่ประมาณ 6.5-7% นะครับก็ประมาณนั้นนะครับเรามองว่าค่อนข้างสดใสนะครับสำหรับเศรษฐกิจเวียดนามในปีหน้านะครับครับคุณสุภกรครับทีนี้ไปดูเรื่องของระยะยาวกันบ้างเพราะหลายคนบอกเวียดนามเราคงไม่ได้ดูเฉพาะปีนี้ปีหน้าแต่ระยะยาวเนี่ยเรื่องของปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจของเขาบริษัทของเขาอุตสาหกรรมของเขาในระยะยาวมีอะไรบ้างครับโหอันนี้นี่เยอะมากเลยนะผมว่าพูดกันจริงๆเนี่ยจะพูดกันไม่จบผมก็จริงๆก็คิดมาประมาณนึงนะครับแล้วก็พยายามจะมาขมวดประเด็นนะครับเพื่อจะมาเล่าให้ฟังในเวลา20นาทีนะครับที่สิ่งที่พวกเราเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้กันดีก็คือว่าตัวศักยภาพการเติบโตของเวียดนามใช่ไหมครับที่เป็นอัตราการเติบโตระยะยาว IMF นี่มีการคาดการณ์ว่าเวียดนามน่าจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 6.9-7% นะครับต่อปีนะครับอีก5ปีข้างหน้านะครับซึ่งตัวการเติบโตที่ค่อนข้างหวือหวาเนี่ยมันก็ทำให้ตัวตลาดของเวียดนามเนี่ยมันมีลุ้นนะครับว่าจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณ นะครับส่วนประกอบของดัชนี MSCI นะครับ Emerging Market นะครับซึ่งโอ้โหอันนี้คนก็ค่อนข้างที่จะ expect กันมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เข้าไปอยู่ใน index ที่เป็นตัวหลักอย่างเช่น MSCI เนี่ยก็คาดหวังกันว่าจะมีเงินการลงทุนเข้าไปเพิ่มใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราเทียบย้อนกลับไปดูเมืองไทยเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเมืองไทยเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยจะมีไซส์อยู่ประมาณใกล้ๆกับเวียดนามนะครับถ้าเกิดนับเป็น US ดอลลาร์นี่ประมาณ300กว่าบิลเลียนดอลลาร์นะครับก็คือประมาณ300,000กว่าล้านดอลลาร์นะครับซึ่งตอนหน้าตอนนี้เนี่ยเวียดนามมันอยู่ที่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเวียดนามยังไม่ถูกจัดไปเป็น emerging market เลยแต่ตอนนั้นเนี่ยเมืองไทยเป็น emerging market แล้วนะครับฉะนั้นมันก็จะติดอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับที่เวียดนามเนี่ยเรา expect ว่าควรที่จะแก้ปัญหานี้ให้ได้เพื่อที่จะได้เข้าไปในคำนวณเข้าไปคำนวณ MSCI นะครับอย่างเช่นการที่ไม่ต้องวาง deposit 100% เพื่อเข้าไปเทรดหุ้นนะครับแล้วก็การทำจัดให้มี NBDR นะครับเพื่อให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้าไปถือครองได้สะดวกขึ้นนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2นี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างพูดกันค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเรื่องของเม็ดเงินลงทุนนะครับ FDI นะครับซึ่งตัว FDI เนี่ยเราก็ expect ว่าจะมีการเข้าไหลเข้าไปในประเทศเวียดนามต่อเนื่องนะครับเพราะว่าข้อที่1 นะครับคนเขาพร้อมนะครับประชากรเนี่ยเกือบ100ล้านคนใช่มั้ยฮะข้อที่2ก็คือว่าคนนอกจากคนพร้อมไม่พอเนี่ยคอสก็คือค่าแรงนะครับเขาถูกมากนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ 4,000 เหรียญต่อคนต่อปีนะครับเทียบกับประเทศไทยนี่ที่อยู่ที่ประมาณ 8,000 เหรียญต่อคนต่อปีนะครับถ้าเกิดเราไปดูประเทศจีนเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 11,000
เหรียญต่อคนต่อปีนะครับฉะนั้นค่าแรงถูกนะครับจำนวนคนเยอะนะครับแล้วก็มีข้อตกลงการค้าเสรีที่ตอนนี้มีอยู่เยอะมากนะครับของเวียดนามนะครับอย่างเช่นขออนุญาตพูดตัวย่อนะครับก็จะเป็นพวก RCEP นะครับจะเป็นพวกแบบเรียกว่าอะไรนะ CPTPP นะครับแล้วก็ตัวอย่างเช่นข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสภาพยุโรปกับเวียดนามเป็นต้นนะครับที่บังคับใช้ไปแล้วนะครับไอ้ตัว RCEP เนี่ยจะเป็นตัวที่ใหญ่มากนะครับเพราะว่ามันจะ cover GDP ของโลกเนี่ยประมาณ 30% ของ GDP ตัวนี้คาดว่าจะเริ่มใช้ปี2022เป็นต้นไปนะครับฉะนั้นด้วยส่วนประกอบพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้เม็ดเงิน FDI เนี่ยไหลเข้ามาในเวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะต่อเนื่องไปอีก5ปีข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็นอกจากประเด็นหลักๆพวกนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวการพัฒนาเรื่องของ digitalization นะครับการใช้โซเชียลมีเดียการเรื่องของบริษัท fintech ในเวียดนามนะครับที่เกิดขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันจะเป็นการมันจะเป็นพวกบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับที่เกิดขึ้นมาเป็นยูนิคอร์นแล้วก็บริษัทพวกนี้เนี่ยเขามองเห็นโอกาสในการเข้าไปลิสต์ IPO นะครับไม่ใช่ในเวียดนามด้วยซ้ำนะครับก็มีในเวียดนามแต่ว่าเขาจ้องที่จะออกไปลิสต์ในต่างประเทศด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตัวประเทศเวียดนามเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็น emerging market สักทีนะครับแล้วก็เขาก็คิดว่าโอเคเขาก็ออกไปจดในต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่ได้ทั้งเงินทุนนะครับที่ดีกว่าแล้วก็เป็นโอกาสในการโปรโมทตัวเองด้วยนะครับก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นนะครับก็จะมีบริษัทอย่างเช่น DNG นะครับที่เป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนะครับเป็นต้นก็จะมีบริษัทอย่างเช่นVinFast นะครับที่เป็นบริษัทผลิตรถยนต์นะครับที่ตอนนี้มียอดขายสูงถึงอันดับ5ของเวียดนามนะครับแล้วก็เขาวางแผนที่จะออกไปจดออกไปลิสต์ IPO ในตลาดสหรัฐนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็มีแผนที่จะทำรถ EV นะครับแล้วก็ออกไปขายในสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นผู้อุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยที่เป็นอุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมอินโนเวชันนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นส่วนที่น่าตื่นเต้นสำหรับตลาดเวียดนามนะครับและสุดท้ายก็น่าจะมีเรื่องของตัว infrastructure spending นะครับก็คือเรื่องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับระบบสาธารณูปโภคนะครับเนื่องมาจากว่าตัวเวียดนามเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นแผนการพัฒนาเรื่องของ capacity การผลิตไฟฟ้านะครับผลิตพลังงานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นอินดัสทรีที่มีการเติบโตค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสให้บริษัทที่ไม่ใช่เป็นสัญชาติเวียดนามครับอย่างบริษัทของไทยเราเองเนี่ยเช่นบีกริมนะครับเป็นต้นที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในอนาคตนะครับซึ่งเราก็มองว่าไอ้ตัวปัจจัยที่เป็นปัจจัยระยะยาวพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนเป็นตัวที่ดึงดูดนะครับเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้าไปในเวียดนามนะครับในระยะยาวค่ะทีนี้หลายคนก็ถามต่อนะคะสำหรับเรื่องของการลงทุนเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าเวียดนามก็ถือว่าเป็นประเทศที่อาจจะไปลงทุนเองโดยตรงไม่ง่ายนักนะคะการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะคะอย่างทาง Principal Vietnam Thai Opportunity เองนะคะกลยุทธ์ในการบริหารเป็นอย่างไรไส้ในของกองทุนประกอบด้วยอะไรบ้างหรือแม้แต่สิ่งที่ผู้ลงทุนควรรู้มีอะไรบ้างคะก็อย่างที่อาจจะเมื่อกี้อาจจะมีการเกริ่นไปสักครู่นะครับว่าการลงทุนในเวียดนามเนี่ยก็สำหรับนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะมีความยากลำบากอยู่เพราะว่าเวลาเงินไปลงทุนเนี่ยเราจะต้องวางdeposit เนี่ยก็คือ 100% นะครับก่อนที่จะไปเริ่มเทรดได้นะครับก็ฉะนั้นการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ค่อนข้างสำคัญนะครับในการเข้าไปลงทุนในตลาดเวียดนามตัวของกองทุนที่บริหารโดยบลจ. principal เราเองเนี่ยจริงๆเราก็มีกองทุนที่เกิดมาก่อนอยู่แล้วนะครับก็คือตัว principal VNEQ นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตไม่พูดเยอะนะครับแต่เราก็เป็นที่รู้จักในตลาดค่อนข้างดีนะครับทีนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าโอกาสการลงทุนในเวียดนามเนี่ยอย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อครู่ในส่วนของปัจจัยการลงทุนในระยะยาวนะครับว่าการลงทุนเวียดนามเนี่ยมันไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ที่ในประเทศในพรมแดนของเวียดนามเท่านั้นนะครับมันก็จะมีทั้งบริษัทเวียดนามที่ออกไปลิสต์ต่างประเทศแล้วก็มีทั้งบริษัทนอกเวียดนามอย่างเช่นบริษัทเกาหลีบริษัทญี่ปุ่น
ไต้หวันแล้วก็ไทยเราเองเนี่ยที่เข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามนะครับฉะนั้นโอกาสลงทุนเนี่ยมันเริ่มที่จะขยายกว้างละนะครับก็อย่างที่เห็นในรูปนะครับก็จะเป็นตัวบริษัทที่อยู่ในวงกลมสีฟ้าด้านนอกนะครับก็จะทางเราเนี่ยวาดภาพนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้เห็นว่าตัว traditional investment ในเวียดนามเนี่ยมันก็จะอยู่ในวงกลมสีขาวนะครับก็จะเป็นบริษัทสัญชาติเวียดนามนะครับแต่ว่าไอ้ตัววงกลมสีฟ้าเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราจะสามารถข้ามพรมแดนออกไปแล้วก็ไปลงทุนในบริษัทพวกนี้ได้ที่มันลิสต์อยู่ต่างประเทศนะครับอย่างเช่นบริษัทโมโมนะครับบริษัทVN Life นะครับหรือว่าบริษัทที่มีแผนที่จะลิสต์ในอนาคตนะครับในเวียดนามอย่างเช่นบริษัทของตัว SCG นะครับที่อาจจะมีการสปินออฟออกมานะครับแล้วก็ Bgrim ที่เราได้กล่าวไปข้างต้นนะครับหรือบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่นVinFast เช่นกันนะครับฉะนั้นมันก็จะเป็นไอกอง Btop เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนในหลักทรัพย์พวกนี้นะครับที่เราได้กล่าวไปนะครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยการขยายโอกาสการลงทุนเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวสภาพคล่องนะครับของตัวกองทุนเนี่ยมันดีขึ้นมาเยอะนะครับเพราะว่ามันออกไปลงทุนในหลายตลาดแล้วนะครับก็อาจจะมีทั้งหุ้นเกาหลีนะครับหุ้นญี่ปุ่นแล้วก็หุ้นไทยโผล่เข้ามานะครับซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจนะครับกับประเทศเวียดนามนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงด้านการลงทุนนะครับเรื่องมาจากว่าด้วยตัวกอง Btop เนี่ยมันไม่ได้ถูกลิมิตอยู่ในประเทศเวียดนามอย่างเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถกระจายการลงทุนได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ด้วยความที่เราบริหารในเชิงของ Total Return นะครับก็จะทำให้เราสามารถจัดสัดส่วนของอุตสาหกรรมแล้วก็สัดส่วนของประเทศเนี่ยให้มันมีการกระจายน้ำหนักได้ดีขึ้นนะครับแทนที่ว่ายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นการลงทุนในประเทศเวียดนามเนี่ยมันจะมี exposure อยู่ในตัว banking sector กับ real estate sector ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะมันเป็นน้ำหนักที่มหาศาลเลยนะครับในประเทศเวียดนามแต่ว่าตัว Btop เนี่ยด้วยความที่เราไปออกไปลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศนะครับก็ทำให้เราสามารถจัดน้ำหนักการลงทุนให้มันไม่ได้ไปกระจุกตัวอยู่ในแบงกิ้งกับ real estate sector ได้ดีขึ้นครับผมครับคุณสุภกรมีอะไรอยากจะฝากให้กับนักลงทุนที่มีความสนใจในเรื่องของตลาดเวียดนามผ่านกองทุน principal v top บ้างครับอ๋อ เรื่องที่อยากจะฝากไว้นะครับก็จริงๆก็อยากจะฝากกองทุน principal นะครับเวียดนามไทย opportunity นะครับ principal v top นะครับก็ขออนุญาตโฆษณาจุดเด่นของกองทุนละกันนะครับก่อนที่จะไปกล่าวถึงว่าติดต่อขอข้อมูลยังไงนะครับก็จุดเด่นที่1 นะครับก็เป็นโอกาสการลงทุนในเศรษฐกิจที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงนะครับอันนี้กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็โอกาสในการลงทุนทั้งในแล้วก็นอกเวียดนามนะครับอย่างที่กล่าวไปเช่นกันนะครับโดยที่ทางบจ. principal ของเราเนี่ยเน้นการลงทุนตรงนะครับในหลักทรัพย์ที่มีความเกี่ยวข้องนะครับเชิงเศรษฐกิจกับประเทศเวียดนามนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการลงทุนจะมีการลงทุนในตลาดหุ้นอื่นๆนอกเหนือจากเวียดนามก็ตามนะครับแต่จะยังคงเมนเทนธีมของการลงทุนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเวียดนามนะครับสไตล์การลงทุนนะครับ total return นะครับมีการกระจายความเสี่ยงนะครับที่มากขึ้นนะครับทั้งในเชิงของกลุ่มอุตสาหกรรมในเชิงของประเทศนะครับแล้วก็จุดเด่นของเรานะครับเราลงทุนโดยตรงนะครับด้วยทีมงานของเราเองนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมีการประสานงานกันเป็นทีมนะครับทั้งภูมิภาคนะครับเนื่องจากว่าเรามีออฟฟิศอยู่ที่มาเลเรามีออฟฟิศอยู่ที่อินโดนะครับแล้วก็มีออฟฟิศอยู่ที่สิงคโปร์นะครับเราทำงานเป็นทีมเพื่อคอยสอดส่องหาโอกาสในหุ้นหลายหุ้นทางภูมิภาคนะครับแล้วก็ผู้จัดการกองทุนนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยทั้งชาวไทยและเวียดนามเนี่ยเราก็อยู่ตามประเทศนั้นๆเลยนะครับแล้วก็ทำงานใกล้ชิดกับบริษัทที่เราติดตามศึกษาและวิเคราะห์นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอาจจะขออนุญาตข้อมูลการติดต่อนะครับของตัวกองทุนนี้นะครับก็ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนนะครับได้ที่ธนาคาร CIMB ไทยนะครับทุกสาขาทุกประเทศนะครับผู้สนับสนุนการขายนะครับแล้วก็ทางตัวนะครับขออนุญาตขยายนิดนึงโอเคบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน principal นะครับเราติดต่อได้ที่เบอร์โทร026869595นะครับแล้วก็เว็บไซต์ www.principal.th แล้วก็แอปพลิเคชัน principal ของเราเองนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณสุภกรคะขอบคุณมากครับคุณสุภกรคุณพีทคุณเฟรนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
คุณสภากรตุลยธันนะคะประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนหรือว่า CEO นะคะจากบลจ. Principal นะคะก็ชัดเจนค่ะว่าเวียดนามปีนี้โตได้ 2-3% แต่อย่าลืมนะคะปีที่แล้วเป็น1ใน2ประเทศที่เศรษฐกิจไม่ติดลบนะคะก็คือเวียดนามกับจีนนั่นเองแต่ปีต่อไปนะคะคาดการว่าจะโตได้ประมาณสัก 6-7% ด้วยกัน 6.5-7% นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่ MSCI Emerging Market ที่หลายคนรอจับตาว่าเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าถ้าดู key indicator หลักๆก็ดูเหมือนเกือบจะเข้าสู่emerging market ได้แล้วนะคะส่วนตลาดที่น่าสนใจก็คือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะคะที่คาดแรงก็ยังต่ำนะคะแถมยังมีประชากรวัยแรงงานสูงนะคะแล้วก็มีเรื่องของตัว digitalization startup โครงสร้างพื้นฐานก็พร้อมเลยฝากไว้สำหรับตัว VTOP นะคะก็คือ VT opportunity นั่นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจการลงทุนในเวียดนามเพิ่มเติมค่ะพี่วิทย์คะน่าสนใจมากนะครับเพราะเป็นตลาดแห่งโอกาสนะครับและคุณสุภกรก็ได้ไล่เรียงมาให้ฟังนะครับว่าโอกาสนั้นไส้ในมีอะไรกันบ้างด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ